JBL นะครับ Stevie Ray Vaughan Tornado Jam นี่มีก็ไม่ค่อยได้ใช้นะไม่รู้จะมีไว้ทำไมนะสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ผมให้ทุกคนมาดูดอกลำโพงนะเป็นดอกลำโพงJensen นะครับเขาเรียกว่า P12N นะครับ Jensen มันก็จะมีคือตามหลักของดอกลำโพงนะมันก็จะมีรุ่นอันนี้มันคือ Jensen เป็นวินเทจใช่ไหมทุกคนเข้าใจตรงกันวินเทจมันก็จะมีอยู่2ลักษณะแล้วก็คือเป็นอานิโก้กับเซรามิกใช่ไหมมันก็จะมีเซรามิกตัวเล็กตัวใหญ่ใช่ไหมคือค่าไอตัวอักไอตัวรหัสมันคือ C คือเซรามิกใช่ไหมแต่นิโก้เนี่ยมันจะเป็น P ทีนี้ไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าท็อปในลายผลิตคือทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าไอคำว่าท็อปในลายผลิตเนี่ยคือเขาผลิตมาด้วยใช้วัสดุที่หมายถึงว่าจัดเต็มอ่ะนึกออกไหมทุกคนเข้าใจไหมคือจัดเต็มคือหมายถึงว่าให้แม่เหล็กนิโก้ที่มันบึ้มบิ๊กบึ้มมาเลยนะฮะแต่ว่าผู้ใช้ยูเซอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวคัดเลือกว่ารุ่นไหนเหมาะกับอะไรฉะนั้นไอ้คำว่าตัวท็อปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าดีกว่าตัวรองไม่ใช่นะนะฮะผมอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ว่าตัวท็อปของลายผลิตมันไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งดีสุดคุณภาพดีสุดพังยากสุดทนสุดไม่ใช่คือจัดเต็มทีนี้พอมาจัดเต็มปุ๊บเนี่ยไอตัวเขาเรียกว่ารุ่นนี้คือ P12N นะก็คือ N ก็คือตัวรุ่น P ก็คือตัวอานิโก้นะครับ12คือ12นิ้วถ้าผิดขออภัยนะแต่น่าจะใช่ก็เดี๋ยวมาดูกันตัวนี้เป็นยุค5060เลยยุคเก่ามันเป็นดอกลำโพงที่เมื่อก่อนเป็นของผมแล้วผมก็ขายต่อลูกศิษย์ไปแล้วทีนี้เขาเหมือนก็ซื้อเก็บนะแล้วทีนี้ผมก็เลยเอามาคือเขาไม่ได้ใช้เขาบอกว่าอาจารย์ใช้ไหมคือก็อยากแค่ซื้อแบบซื้อไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ผมใช้ถึงบอกว่าเออมันก็ดูงงๆหน่อยแต่ก็ต้องขอบคุณมากนะฮะก็เดี๋ยวลองดูกันเดี๋ยวลองมาต่อกันจริงๆทิ้งไว้เก็บไว้นานแล้วไม่ได้เอาไม่หาตู้เอามาลงไม่ได้ก็เดี๋ยวใช้ตู้นี้ต่อดูนะครับนี่ฮะเดี๋ยวมาดูฉลากนี่ฮะตัวนี้มันหน้าตามันไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะฮะไอ้คำว่าไม่เหมือนกันเท่าไหร่คือมันก็อาจจะดูแบบเป็นคนละช่วงปีช่วงรุ่นนะอันนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นดูกันนะผมจำดูดีรหัสไม่ได้แต่ว่าเหมือนเจ้า62นะมันประมาณ2หรืออะไรสักอย่างตรงเนี้ยนะทุกคนลองดูเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละมันเป็นรหัสนะแต่ผมอาจจะเขียนแต่ผมเซิร์ชใน Google แล้วผมเขียนบ่อยทีว่ามันอะไรแต่ว่าน่าจะเป็น62เขาจะไม่ผิดส่วนตัวนี้มันก็จะเป็นเป็นสมัยที่ทำใน USA นะครับจริงๆเคยมีคนแย้งกับผมทีนึงว่าเจนเซนไม่ได้ทำดีเอสเอคือทำในอิตาลีนะคือปัจจุบันเนี่ยทำอิตาลีครับแต่ว่าเมื่อก่อนมันก็ทำดีเอสเอเหมือนกันนะฮะนะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยชื่อชิคาโก้นะฮะมันขึ้นอยู่กับลีลิชูหรือออริจินอลหรือว่าช่วงปีเห็นไหมฮะกระดาษก็จะเป็นนี้แหละกระดาษเดิมนะฮะบอกเลยว่ากระดาษเดิมเดี๋ยวเท่านี้ลองเสียงดูต่อกันดูนะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูดอกที่ผมคือที่ผมมีแล้วกันที่ผมเอาไว้ใช้ในแต่ละรูปแบบในแต่ละอะไรนะอย่างอันนี้ก็เป็นดอกใหม่นี่เป็น imminent
Eminent 10.12นะครับเป็นรุ่น Line Buddy นะครับใยเขียวๆนี่คือมันทำจากใยกัญชานะคือทำจากใยกัญชาเพราะเขาจะให้ความเขาเรียกว่าฟีลลิ่งของความเหนียวอ่ะคือกระดาษอ่ะข้อเสียของมันคือขาดง่ายใช่ไหมความก็จะมันจะช่วยความเหนียวมากขึ้นแต่ว่าก็ยังได้ฟีลแบบยังได้ฟีลแบบไอ้นี่อยู่นะแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่นดั้งเดิมเขากระดาษจะคนละแบบนี่เสียกระดาษไปไม่รู้ตัวนี้ก็จะกระดาษจะเหนียวกว่าไว้ใหญ่ๆเห็นนะมีความโมเดิร์นกว่าตัวนี้ที่มีความแต่นี่คือไว้เล็กอันนี้ก็คือหนึ่งในที่ผมใช้แล้วก็อันนี้ผมจะแปนถ้าล่วงเพราะว่าแมวทำล่วงนะฮะแต่ว่ามันก็คงไม่ได้อะไรมากหรอกแต่ว่าเนี่ยไม่รู้มันแจ้งบงป่ะแต่ว่าตัวนี้ไม่เท่าไหร่นะไม่ได้เท่าไหร่ได้มาไม่แพงแล้วเอามาลองเล่นเฉยตัวนี้จะเป็นมิวสิกแมนเป็นดอกของมิวสิกแมนนะครับได้ตู้มาจากป่าแห้งนะฮะแล้วก็ได้ดอกมาติดมาด้วยโอเคตัวนี้ครับสุดจี๊ดนะฮะ JBL นะครับสตีวีเลวอนทอร์นาโดแจมนี่มีก็ไม่ค่อยได้ใช้นะไม่รู้จะมีไว้ทำไมนะคนที่อยากมีแม่งก็อยากมีตอนเราอยากมีก็อยากมีตอนพอมีแล้วก็ไม่ได้ใช้นะจะขายได้มั้ยวะอันนี้ก็ดอกเลยวะเนี่ยImminent Legend นะครับรุ่น Legend อันนี้น่าจะได้มาพร้อมกับน่าจะใช้กันพร้อมคาร์บอเนตซื้อคาร์บอเนตมาแล้วมันก็มีไอ้นี่ไหมด้วยแล้วก็ถอดคาร์บอเนตออกแล้วก็ไปใส่อย่างอื่นตัวนี้เป็นดอกเขาเรียกว่าก็จะเป็น EL เขาเรียกว่าอะไรวะ ELAC เป็นดอกของอังกฤษแต่พวกนี้จะอยู่ในตู้วอล์กนะพวกนี้อยู่ในตู้วอล์กแบบวอล์กโบราณพวกนี้ดอก10นิ้วแต่หวัดน้อยเหมือนกระดาษเดิมเนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่ดอก10ดอก8ดอก8ดอก8ซื้อมาเก็บไว้ก็ยังไม่ได้ใช้อีกนะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นพวกดอกที่แบบขายไม่แพงแล้วก็เอามาลองเล่นดูนะพวกนี้นะเห็นไหมดอกเล็กๆเอาดอกเล็กๆมาพ่วงเล่นอะไรเงี้ยนะทดลองทดสอบกันไปเรื่อยนะไปดูกล่องพยาอันนี้ลางสมิลิเวิร์บของดีลักรีเวิร์บดีลักรีเวิร์บแบ็กรีเวิร์บเดี๋ยวเรามาต่อเดี๋ยวเรามาต่อไอ้นี่กันนะครับสติ๊กเกอร์ผมจะมีอะไรให้ดูอีกไหมกำลังคิดดูก่อนว่ามีอะไรให้ดูบ้างอันนี้น่าจะเป็นดอกลำโพงของดอกลำโพงของฟิสแมนนะตัวฟิสแมนอาร์ติสอ่ะผมเปลี่ยนใส่เจนเซนเข้าไปนะบางคนถามว่าทำไมฟิสแมนที่เสียงดีนะเวลาลองสิ่งนี้อ๋อแบบจะไปซื้อบ้างอะไรเงี้ยจะบอกว่าผมโมครับนะมันคือนั่นแหละนะอะไรก็ต้องจูนต้องโมปรับแต่งพวกนี้ซากนะพวกซื้อมาโมเล่นทิ้งฮะถามว่าสิการความรู้แม่งได้มาจากไหนก็ได้มาจากการที่แม่ซื้อทิ้งนั่นแหละบางทีคือมันก็เราก็ไม่อยากซื้อทิ้งหรอกแต่ว่าบางทีมาลองแล้วมันไม่ใช่หรืออะไรเงี้ยนะมันก็ต้องเก็บไว้ก่อนเผื่อทำอะไรได้นะแต่ว่าก็มีอะไรเยอะที่แม่งเยอะเกินจนต้องเก็บอาจจะต้องเคลียร์บ้างนะดูแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวพาทัวร์กองขยะใหม่เดี๋ยวมาดูผมต่อไอ้นี่กันต้องดูทางเน็ตว่าต้องเซิร์ชดูในเน็ตนะว่ามันเชื่อมต่อยังไงเราจะเอาให้มันเป็นดอกมันเป็น8โอห์มใช่ไหมต่อกันให้เป็น4สไตล์เบสแมนสไตล์พวกแบบเนี้ยเพราะว่าดอกนี้มันลืมบอกไปว่าดอก P2N เนี่ยมันอยู่ในทวิทวินนะทวิทวินที่เป็นถ้าทุกคนนึกถึงทวิทวินก็คือจะก็คนที่ใช้บ่อยก็จะเป็นโจโบ
จะมาใช้ชีวิตที่นี่มาแต่ว่าเขาจะใช้ดอกโผงเขาเองนะไม่ได้แบบไม่ได้เป็นแบบดอกโผงทั่วไปเดี๋ยวผมตัดมาตอนที่ต่อเสร็จเลยแล้วกันนะแต่ก็ต่อแล้วนะครับผมใช้พี่ต่อง่ายๆอย่างนี้ไปก่อนเพราะลองดูไม่รู้ว่าจะชอบหรือเปล่านะก็เนี่ยอันนี้ใช้สายแบบยุค60เลยนะสายพี่เกิร์ลเป็น60เลยนะสายแบบยุคนั้นเลยเข้านะแต่ว่าแจ็คปาบะเบนนะครับเห็นไหมว่าผมใช้เองตลอดนะฮะแล้วเสียบเข้ากับเจ้านี่โอ้โห1960 1950แต่ขับด้วยสิ่งนี้ไม่ใช่แอมลอดใดๆนะฮะไม่ใช่หัวแอมลอดวินเทจใดๆนะแล้วดูว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะบอยฝากถ่ายให้หน่อยโลโล1 2 3 4มีขาอย่างนี้ดีเลยไม่หลุดใช่ไหมเล่นเพิ่งได้มาใหม่นั้นเฮ้ยจริงดิเล่น G-Master ปรับเลยนี่กดอัดอยู่ใช่ไหมนี่กดอัดอยู่โอเคเอาไปตัดเอาเองนะไม่เราไม่ตัดอยู่แล้วเราใส่ขี้เกียจพูดไปเรื่อยเป็นแฟตนะเขารู้หมดเดี๋ยวว่าเราขี้เกียจอยู่แล้วล่าสุดเพิ่งปล่อยคลิปนั่งเล่นฟรีไฟเตอร์อยู่เลยไอ้ห่าด่าไปเลยความจริงลองกับเชอร์ลตันนะครับขายนะครับเพื่อนเวียนกรรมเกือบแล้วไงใครมาพันไว้เนี่ยขายนะครับเพื่อนๆขายนะครับเฮ้ยนี่พี่เซ็นกันนะสายพันหนังปลากระเบนนะหนังแต่งปลาแท้เลยปะเนี่ยหนังเหี้ยไม่ใช่หนังปลากระเบนนะเป็นกับปลากระเบนน้ำลึกนะฮะจากUSAลึกกี่เมตรสามสี่นิ้วฮะไอ้นั่นไม่เรียกปลากระเบนแล้วก็เหรออ้าวแล้วเราก็ต้องเล่นคู่กับสายแจ็คยูเอสเอครับยุค60แล้วก็หัวนิทริกแบบวินเทจโอ้โหทุกอย่างวินเทจหมดเลยฮะยกเว้นปิกนะฮะวินเทจอ่ะแต่ทำไมสายมันดูไม่ใหม่เน่านะไม่ให้ดูเดี๋ยวคนก๊อปปี้คนเอาไปใช้บ้างไม่เอาไม่ให้ดูไม่เอาไม่ให้ดูเดี๋ยวโดนเรียนแบบไปเฮ้ยไม่ของดีสายบ้าเบนสั่งได้นะครับของไม่จุดลงจำกัดแต่สั่งได้เรื่อยๆตามสูตรนะโอ้โหแค่เสียงจีก็รู้แล้วว่าก็รู้แล้ววินเทจฮะไม่มาถ่ายฉันดิถ่ายฉันนี่ไม่ถ่ายของนี่ถ่ายอะไรทำไมแต่เดี๋ยวผมเอาวางบนแอมนะบอกว่าช่างบอยนะว่าเรากำลังรีวิวดอกลำโพงอะมาถ่ายข้างหลังนิดนึงจะรีวิวดอกลำโพงออกมาข้างหลังดิรู้แล้วใจเย็นๆดิI'm not afraid to die.
วัดหน่อยอันนี้ก็คือลำโพงแบบเพียวๆแล้วลำโพงปกกับตู้เลยนะไม่มีอะไรต่อเลยนะยกยุค60เลยนะน่ะอ๋อตอนยุคนั้นนี่เขาต่อกันแบบนี้เลยเนาะไม่หรอกฮะไม่ใช่แล้วนี่ต่อขี้เกียจเวรกรรมอ่ะเดี๋ยวลองเป็นได้หน่อยผมเล่นเกมนี้ขออีกนิดนึงตัวสีเงินเล่นกับโฮแอมแบบราคา 4,000 กว่าบาทนะแต่ตัวนี้เดี๋ยวผมทำรีวิวทีเป็นรุ่นคลีนนะตัวนี้เป็นรุ่นคลีนแล้วก็สุดท้ายนะครับลืมเลยนี่เนี่ยสุดท้ายนะครับแนทฝากบอกว่าอย่าขายเสียงนะครับผมสวัสดีครับ